สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ้านเราก็เพาะถั่วงอกกันค่ะอันนี้เป็นฝีมือของลูกสาวนะคะเด็กๆ เขาก็เพาะถั่วงอกกันค่ะวันนี้ก็เลยจะมีเมนูผัดถั่วงอกให้ดูค่ะวันนี้เราจะผัดง่ายๆค่ะไม่ได้ใส่หมูสับนะคะเราก็จะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนเลยค่ะแล้วก็จะใส่เต้าหู้แข็งลงไปหั่นเป็นเตาใหญ่ๆแบบนี้นะคะหรือว่าใครสะดวกจะหั่นแบบไหนก็ได้ค่ะจากนั้นเราจะปรุงรสที่เต้าค่ะของบ้านเราก็จะใส่น้ำปลาน้ำตาลผงปรุงรสเสร็จแล้วก็จะใส่ถั่วงอกลงไปเลยค่ะเอาที่เราปริมาณที่เราถูกใจปริมาณที่เราต้องการเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำมันผัดไฟแรงๆเลยค่ะผัดให้เข้ากันเลยใครจะชอบแบบกรอบๆก็ไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะว่าถั่วงอกเนี่ยเขาก็ง่ายมากๆเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเติมน้ำไปนิดนึงค่ะแล้วก็จะใส่ต้นหอมที่เราหั่นเอาไว้นะคะจากนั้นผัดอีกครั้งหนึ่งให้เข้ากันเลยค่ะคลุกเคล้าไวๆเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดถั่วงอกของเราง่ายมากๆค่ะแล้วก็น่ากินมากๆด้วยถั่วงอกเส้นยาวๆเส้นสวยทีเดียวค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีของกินเล่นสำหรับเด็กๆกินตอนกลางคืนนะคะวันนี้พอดีที่บ้านเรามีแผ่นแป้งยวนที่ทำสลัดโรนั่นแหละค่ะเหลืออยู่เราก็จะเอาแป้งตัวนั้นมาทอดนะคะทอดให้กรอบๆเลยพองสวยแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะเหลือแผ่นแป้งอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะให้แบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะคลุกด้วยผงชีสที่เรามีอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีพวกผงอย่างอื่นอย่างเช่นปาปริก้าหรืออะไรอย่างเนี้ยก็เอามาคลุกได้หรือใครจะเอาไปกินกับน้ำพริกเผาก็ได้เหมือนกันเลยนะคะแผ่นแป้งทอดกรอบคุกกี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะเดี๋ยวเราจะต่อด้วยการทอดเกี๊ยวนะคะแผ่นเกี๊ยวเราจะทอดทั้งแผ่นหรือว่าจะหั่นเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้ค่ะทอดให้ฟูกรอบเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปคลุกผงชีสเหมือนกันค่ะของกินเล่นง่ายๆแล้วก็เป็นการเคลียร์ของที่ยังขาดนะคะทำง่ายค่ะเป็นที่ถูกอกถูกใจของเด็กๆมากเลยค่ะใครอยากจะทำแบบนี้ก็ทำได้เลยนะคะทำง่ายมากๆค่ะอาหารของบ้านเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในหน้านะคะ